ก่อนเรียนอยู่แถวนี้ครับก็เลยปักหลักตั้งฐานอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าทางผ่านกลับบ้านอยู่แล้วเริ่มจากแผงเล็กๆจนมากลายเป็นในนี้เลยครับแผงใหญ่ขายตั้งแต่ยังไม่แต่งงานอ่ะตั้งแต่อายุเนี่ย20ปีอ่ะนี่อายุ20ปีแล้วอ่ะไม่ได้ขายที่อื่นต้องขายที่นี่ที่เดียวทุกวันจะเว้นวันจันทร์วันเดียวประมาณ 8-9 ปีแล้วมีแผนไหมไอ้เนี่ยไอ้ก็งานไม่มีเดียวเบอร์ไหนนะเพราะว่าดาวผิวดาวบางคนเป็น10ปีก็มีคนที่เขาอยู่ที่นี่นะขายมานานกว่าป้าทำมาประมาณเดือนสองเดือน 5-6 ปีที่นี่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวไม่ไปไหนเลยไม่มีการแย่งกันครับที่นี่จะเป็นระบบอะครับรู้สึกดีเพื่อนที่นี่จริงใจดีครับเพราะว่าขายร่วมๆกันก็ราวๆ 4-5 ปีครับประมาณนี้แต่ราคา8บาทอ่ะ20ปีอ่ะตอนนี้28บาท8บาทสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้25ถ้าใส่ขายก็30ก็ยังขายได้ไปนี่ตั้งแต่อายุ12โอ้โหอันนี้36ขายตั้งแต่รุ่นไอีแล้วค่ะว่าประมาณ50ปีได้แล้วอ่ะขายตั้งแต่ถนนทรงวาดข้างหลังทรงวาดเลยค่ะก็เลยมาขายข้างนอกค่ะไม่มีค่ะเขารู้ว่าเป็นที่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพวกมาใหม่ๆนะเขาก็ไม่กล้ามายุ่งเพราะเราขายมานานเลยขายที่ท่าบันไดเลยโดนไล่มันเต็มหมดอ่ะมันเต็มหมดเลยแม่ค้าบางคนก็การกันนะครับให้จัดระเบียบนิดนึงคือไม่ให้มากเกินไปไม่ให้มีแบบว่าเจ้าใหม่มาเพิ่มเรื่อยๆให้ขายอยู่ก่อนอย่าให้เป็นไปตามงานตามเวลาที่คนขายใครมาขายนานแล้วหรือจะจำกัดให้อยู่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เพราะเราก็มาขายทุกวันอยู่แล้วจันทร์ยันอาทิตย์อยู่แล้วเจ้าต่อเป็นคนขายโรตีเนี่ยเจ้าแรกมันจะมีที่นี่ที่นี่มันจะมีสาขาอยู่นอกนั้นก็จะเป็นเจ้าใหม่ขายที่เกิดตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปแล้วรู้จักกันก็อยู่กันมาจะ20ปีแล้วก็บอกมันว่าจองไว้นะอะไรเงี้ยที่นี่ดีมากเขาไม่มีทิ้งกันหรอกจะดีหรือไม่ดีมันก็ยังได้มันก็ยังได้เข้าใจมันยังไม่มีทิ้งกันหรอกโอ้เลี้ยงเงินต้นทองอย่างเงี้ยข้าวกันอ่ะ 5,000 ต่อเดือน 9,000 ต่อวันแล้วยังเก็บรายวันตอนเนี้ยดีกับสกุลวิทย์หรือถ้าแม่ค้าเยอะเกินไปก็ให้แบบว่าจัดระเบียบแต่ว่าไม่ให้มากเกินไปญาติพี่น้องจะมีแบบขายคนละที่อะไรอย่างเงี้ยขายแต่ขายโรตีตลอดพี่น้องทุกสาขาที่แบบโครงการโทรศัพท์ก็มีนางเลิ้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสตรีที่ทำสตรีติดขายถ้าเป็นวันแม่วันพ่อนี้ถ้าเขามาขอเขาก็จะยอมเลยแล้ววันแม่ก็น้อยเท่ากับวันที่11เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็จะไล่กันออกไปมันไม่มีที่แล้วตำเออถ้าจะกิดเท่าไรจับไม่มีที่จะขายเสียเป็นค่าทำความสะอาดแล้วไม่กี่บาทหรอกครับทำควรมาไล่อีกอะไรเงี้ยใช่ลงไงตัวใครตัวมันมันไปแล้วก็ลงไปตั้งเหมือนเดิมมานี่เราไม่มีที่จอดก็บอกเขาไม่ได้จะลุกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะประมาณว่าที่เราซื้อไว้เหรอจองไว้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันธรรมดาถ้าไม่มีงานก็จะไม่ค่อยมีทางไหนเยอะหรอกอยากทานเราให้ทานเลยกระทงกระหัวได้แต่เวลามันจับมันก็จับเราก็เป็นอย่างนี้ทุกวันก็แย่ไงใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมาทุกวันนะแต่ว่าเราหลงทานเราก็แย่แล้วเกิดว่าทำได้200โดนจับไป200กินอะไรอย่างวันนี้คนเดินมันก็ต้องมีแบบสีสันเนาะร้านนู่นร้านนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่จะน่าเดินได้ไงใช่ไหมข้าวสารท่าพระจันทร์เหรอครับชอบบรรยากาศมันโรแมนติกครับมันใกล้ริมน้ำอะครับและอย่างหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนมันสะดวกครับมันทะลุได้หมดเหรอครับไปข้าวสารก็ได้จะไปเยาวราชก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไปที่ไหนไม่ไปร้านกลางเก็บไปที่ไร่เนี่ยเห็นไหมแบบเพราะว่าตรงนี้มันแหล่งทำมาหากินประตูน้ำอะที่อื่นมันก็ถ้าที่นี่แย่ที่สุดเหมือนที่แบบที่นี่เขาก็ยังพอมีลูกค้าต่างชาติมันจะเดินกันตลอดเจอที่ดีก็จะขยายสาขาขึ้นแต่ไม่เลิกแต่ตรงนี้เพราะว่าเรารักที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราโตในที่นี่แล้วดูมันมีชีวิตอะครับจากคนที่เดินแล้วครับเพราะว่ามีหมอดูด้วยมีแบบว่าคนมาขายของแบบพวกแม่ค้าที่ขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอิ่มแล้วก็ภูมิใจว่าเขาอิ่มและอร่อยใช่ที่นี่ส่วนใหญ่คนจะแต่งตัวแบบว่าเป็นบูติกเรียบร้อยหน่อยครับเพราะว่ามันใกล้สถานศึกษามีรสนิยมค่อนข้างสูงหน่อยครับเดี๋ยวบางคนแบบแบบหลังก็มีบางคนเดี๋ยวแม่งคนตีอะไรเงี้ยแบบเรามีเท่าไหร่บอกมาเธอเราให้แต่โอ๊ยเดี๋ยวก็ลงพูดแพงอะไรเงี้ย
บอกยูโกยูโกอันนี้มันไม่ทำแบบใช่ยูโกมันต้องไปมันมาที่หลีในพวกนี้มีหลายลูกเจอหลายประเภทเลยลูกชอบแบบลูกค้ามากกว่าครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบคล้ายๆเพื่อนกันเลยครับเพราะว่าอยู่มานานแล้วครับเหมือนพี่น้องอะครับเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เด็กศิลปากรอะไรเงี้ยครับก็มาหาแรงมาหากินเลยอ๋อพี่คงไม่ไปล่ะพี่ก็กล่าวว่าเข็นรถต้อนแต่แถวเนี้ยเคยไปขายที่สยามอะครับคนเดินเยอะก็จริงแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเดินกับแฟนนะครับใช่เขาจะเข้าร้านเป็นแบบว่าร้านแบรนด์ไปเลยแต่ของริมทางส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความหมายครับก็เลยไม่ชอบอะครับเหมือนเป็นกาฝากอะกาฝากอะกาฝากอะนี่ฟังคนนี้พูดแล้วมันคนละแนวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นประเภทแบบแต่งตัวแบบเป็นอินดี้หน่อยครับวังหลังครับต้องคนน่ะเขาบอกว่าลูกค้าพระราชาลูกใจเย็นใจเย็นเนี่ยประมาณใช่ข้าวสารมันมีพวกต่างชาติด้วยครับสื่อสารกันลำบากครับถึงจะเป็นฝรั่งที่กระจอกแล้วแต่มันแบบมันปีเดียกันมันหยุดมันอยู่กันแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เขาติ๊บเราพันเลยนะสองอันให้เนี่ยถามดูให้พันเลยยังไม่พอแต่พี่โดนตำรวจจับปั๊กให้จ่ายตำรวจทีเธอโดนไม่เท่าไหร่500นาไปกิฟต์อยู่เธอให้ค่าตำรวจไปช่วยบังกันใหญ่เลยเนี่ยค่อยขนาดนี้เลยอ่ะจริงแกคงคิดถึงอะครับจากที่เราใจร้อนเป็นแม่ค้าไม่ได้คนเรามาขายแล้วก็รู้สึกว่าเราใจเย็นขึ้นเยอะมันต้องแบบเจอลูกค้าหลายแบบถ้าวันไหนไม่ขายก็อาจจะไปเดินเล่นนี่คือจะเยอะไหมอะไรมันไม่ผูกพันแล้วหรือไงเนี่ยที่มาถามพี่ก็บอกว่ามันไม่ค่อยผูกแล้วก็จะมันก็จะไล่ไปอีกแล้วเราก็ค้าขายที่นี่มาต้องจับคู่กับเธออย่าเยอะว่าที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านเราเขาผูกพันกับที่นี่แหละเพราะว่าหลายมานานเนี่ยก็ไม่อยากจะไปอ่ะแต่ว่าถ้าเขาไล่เราก็ต้องไปเนี่ยเขาจะใช้เนื้อที่รักเยาวราชฝังใจง่ายว่ารักเยาวราชThank you.